การ์ตูนเลิฟลี่ซากุระตอนแฝดวุ่นลุ้นรักโรงเรียนชายล้วนตอนพิเศษเวลาผ่านไปหลายปีไวเหมือนโกหกตอนนี้พวกเราเรียนจบแล้วค่ะใช้ชีวิตครอบครัวแล้วนะลูกฟ้าหนักนิดเบาหน่อยต้องอภัยให้กันนะฝากลูกสาวพ่อด้วยนะ MJ ไม่ว่าจะยังไงก็ขอให้มั่นคงอย่าได้ปล่อยมือกันครับคุณพ่อคุณแม่เป็นผู้นำครอบครัวต้องใจเย็นนะลูกเมฆดูแลรักษาน้ำใจคนข้างๆ ของเราให้ดีข้าวฟ่างพ่อยินดีด้วยนะที่มีวันนี้สักทีพ่อเชื่อว่าไม่มีผู้หญิงคนไหนรักเมฆเท่าลูกอีกแล้วขอบคุณนะคะคุณพ่อคุณแม่เหมือนหนูฝันไปเลยถ้านี่คือความฝันฉันก็คงไม่อยากตื่นหรอกมาดื่มให้กับคู่บ่าวสาวป้ายแดงที่เพิ่งเข้าหอไปวันก่อนหน่อยเว้ยพวกเราเวลามันเดินไวจริงๆว่ะพูดถึงแล้วก็นึกถึงสมัยเรียนเนาะไอ้บ้านข้าว่านี่ถ้าฟ้ามันเป็นผู้ชายนะงานแต่งมีสาววายไปตรึมแล้วเองล่ะวายด้วยหรือเปล่าวะวายชีวะไอ้อลันแต่วายชีวาวาดนะเงินเดือนยังไม่ออกเลยเนี่ยเยี่ยมมากเลยยายปัดที่แกหลอกแฟนแกแล้วออกมาเที่ยวกับพวกเราจนได้พวกแกก็ห้ามแถมหรือถ่ายรูปฉันลงโพสนะฉันโกหกว่าไม่สบายนอนอยู่บ้านเข้าใจย้อนไปเลยสถานที่ฮันนีมูนของพวกเราว่าแล้วไงว่าฟ้าต้องชอบรีสอร์ทริมทะเลนี้แน่ๆโรแมนติกจังคงได้ฟังเสียงคลื่นทั้งคืนใช่ไหมเขาฟังอาจจะได้น้องเร็วขึ้นด้วยบ้าน่ะเมฆพูดอะไรก็ไม่รู้เป็นยังไงบ้างห้องพักเราน่ารักแล้วก็อบอุ่นมากๆจ้ะเมฆถ้าให้เดานะป่านี้คู่โน้นกำลังถกเถียงกันเรื่องมื้อเย็นวันนี้แน่ๆเลยฟ้าเย็นนี้เราจะปิกนิกกันทำอะไรกินกันดีเอาปูกุ้งหรือหมึกมาย่างดีไหมมาเป็นตัวมันก็ต้องแก่อีกอะ MJถ้างั้นเนื้อวัวมันย่อยยากนะมื้อเย็นไม่ควรไก่ทอดแน่ฟ้ากำลังไดเอทแล้วกันงั้นนี่เลยกำลังฮิตข้าวเหนียวมะม่วงโอ้โหหาซื้อยากจะตาย MJ ตอนเนี้ย แม่ถกเถียงกันน่ารักจังเลยนะคะป้าเอาผ้าเช็ดตัวมาให้นะคะอ๋อขอบคุณค่ะสามีภรรยาอาจจะไม่ได้ชอบตรงกันทุกอย่างแต่เชื่อป้ามั้ยคะปัญหานี้จะหมดไปถ้าพวกคุณมีลูกกันเอ๋ยังไงเหรอคะป้าก็แหมลูกเป็นโซ่คล้องใจค่ะเรื่องที่ตกลงไม่ได้แบบเนี้ยถ้าลูกมติอะไรทั้งพ่อแม่ก็ต้องคล้อยตามนั่นใช่ประธานนักเรียนเพลงมั้ยอ่ะ MJ อ้าวเฮ้ยใช่จริงๆด้วยไอ้คุณเพลงมาทำอะไรที่นี่อ่ะเอ้าฟ้า MJ มาฮันนีมูนกันเหรอโลกมันกลมชะมัดเลยให้ตายสิอ๋อเขาเชื่อคำท้าของเพื่อนก็เลยมาโกหกนายเรื่องไปเที่ยวเอาหน้าเพลงถ้าเขาไม่ได้นอกใจอะไรก็ให้อภัยไปเถอะก็ฉันเกลียดการโกหกดูหน้าสิเมาแล้วมั้งเนี่ยขอโทษนะคะคุณคงเคยมีปมเรื่องเกี่ยวกับการโกหกใช่ไหมก็แง่สิรอบตัวผมตั้งแต่เด็กแล้วมีแต่คนโกหกจริงดิน่าเห็นใจเหมือนกันแฮะพ่อฉันเป็นกิ๊กกับคนใช้ในบ้านแล้วก็โกหกแม่ส่วนแม่ฉันก็กิ๊กกับเลขาที่ออฟฟิศแล้วก็มาโกหกพ่อส่วนคู่พี่น้องฉันไม่ต้องพูดถึงหลอกเก่งยิ่งกว่าผี
พวกสาวๆที่ฉันเคยรู้จักมาก็ดีแต่หลอกเอาเงินฉันส่วนแฟนคนปัจจุบันก็ยังมาโกหกกันอีกโอ้โหดราม่าจังฉันเข้าใจละทำไมนายถึงได้มาแอนตี้ฉันแป๊บนึงนะฉันมีเบอร์ยายลูกปัดฉันจะบอกเขาให้มาง้อนายเดี๋ยวนี้ดูเหมือนว่าจะเมาหลับไปแล้วนะฟ้าแพงปัดมาแล้วปัดขอโทษปัดเหรอจะมาโกหกอะไรอีกอ่ะปัดผิดเองแพงพวกเพื่อนๆมันท้าปัดให้หนีแพงออกมาเที่ยวอ่ะแต่ปัดจะไม่ทำอีกแล้วนะแพงนะให้อภัยปัดเถอะปัดจะไม่เห็นแก่คนอื่นมากกว่าแพงอีกแล้วหลังจากนั้นแฟนสาวของอีตาคุณเพลงก็ทำตามที่เธอพูดจริงๆส่งผลให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองดีขึ้นจนถึงขั้นแต่งงานขอพระเจ้าอวยพรพวกคุณนะคะสามีภรรยาไม่ใช่คู่รองเท้าดังนั้นพวกเราไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเป๊ะสามีภรรยาแปลว่าเราต้องเข้าใจกันค่ะแน่นอนเรามีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็คลี่คลายเพราะสองคนนี้แม่คุณพ่อคุณแม่เถียงกันเรื่องของกินอีกแล้วพ่อกับแม่พี่ก็เหมือนกันนะปลาดาวเถียงกันเรื่องใครจะลงมาปิดไฟทุกทียอมแล้วจ้ะไม่เถียงกันแล้วเย่ yeah, พี่กระต๊อบพ่อกับแม่พวกเราหยุดเถียงกันละดูสิปลาดาวต้องให้ถึงมือพวกเราทุกทีเอาล่ะแล้ววันนี้พอเที่ยวเสร็จสองป่วนจะแวะกินอะไรจ๊ะพ่อให้เลือกเลยใช่แล้วงั้นพวกเราขอเวลาชาบูกันค่ะมาเดี๋ยวแม่หวีผมให้ใหม่นะลูกกระต๊อบผมยุ่งหมดแล้วและนี่ก็คือความสมบูรณ์แบบของชีวิตพวกเราทุกคนแล้วล่ะค่ะมีบางคนบอกว่าเรื่องนี้จบเร็วนะคะซึ่งจะบอกว่าถ้าไม่ได้ลงแบบจัดระเบียบวันเนี่ยมันอาจจะดูจบเร็วกว่านี้ด้วยซ้ำดูย้อนหลังได้ในเพลย์ลิสต์ของช่องเลยค่ะและอย่าลืม Subscribe รวมถึงกระดิ่งช่องให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะคะ